เป็นเรื่องให้จับตามองครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ชาวเน็ตนั้นตั้งกระทู้ถามว่าทำไมอัมพัชราภานั้นอันฟอลโล่อินสตาแกรมของเอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวซึ่งประเด็นนี้ครับทั้งอัมและก็เอนั้นเคยเผยสาเหตุมาแล้วเป็นอย่างไรติดตามกับคมบันเทิงฮะเรียกว่าทำเอาแฟนคลับนั้นตกใจและก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากพบว่าสาวอัมพัชราภานี่แหละไม่ได้ติดตามอินสตาแกรมของผู้จัดการอย่างเอสุภชัยถึงขั้นตั้งกระทู้ถามในพันทิปเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้นั้นเพิ่งไปสั่งสรรค์กันมาในขณะที่เอสุภชัยนั้นนะฮะยังติดตามอัมอยู่ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความเห็นโพสต์ดังกล่าวมากมายเลยทีเดียวครับบอกกับทุกคนและก็ชาวเน็ตว่าครั้งนี้นั้นไม่ใช่ครั้งแรกครับที่อัมพัชราภานั้นไม่ติดตามอินสตาแกรมของเอสุภชัยโดยเธอเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าคือไม่ได้ฟอลโล่คนถามว่าโกรธกันไหมก็ไม่ได้โกรธกันนะแต่รำคาญพร้อมกับเสียงหัวเราะชุดเดียวเนี่ยลงซ้ายขวาหน้าหลังไปปีนตรงเสาเรือบ้างล่ะโถเอ้ยบางทีนอนไม่หลับทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ฟอลโล่กลับเลยเราพยายามให้โอกาสปีนึงที่ผ่านมาว่าอย่าลงรูปเยอะนะขณะที่เอสุภชัยนั้นนะฮะก็เคยให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วแต่อ้ําเลยพี่สบายๆไม่มีอะไรเลยเพราะปกติน้องอ้ําเขาก็บ่นอยู่แล้วว่าเอลงรูปเยอะแต่ไม่มีอะไรเพราะอย่างเวลาเขาไปอะไรกันหรืออะไรเขาก็แท็กหากันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเราสองคนอาจเป็นคนที่สนิทกันเกินทุกอย่างเกินพี่น้องบางทีเอก็เป็นคนเกเรเป็นเด็กซนบ้างบางทีก็ทำให้น้องอ้ํางอนบ้างแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องปกติสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่อง follow หรือไม่ follow นั้นเราไม่เคยเอามาคิดในหัวเราเลยการที่เรารักใครหรือไม่ชอบใครไม่จำเป็นต้องติดตามเขาหรือไม่จำเป็นที่ให้เขานั้นต้องติดตามเราอย่างเอรักอ้ําก็ตาม follow น้องอ้ําน้องอ้ํารักพี่เอก็ไม่จำเป็นว่าต้องติดตามและหลังจากที่เป็นข่าวแบบนี้แล้วนั้นสาวอ้ําจะใจอ่อนตาม Instagram ของเอสุภชัยเมื่อไหร่นั้นต้องตามดูกันต่อไปจ้ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ